พจบางแสนวันนี้ออกนอกชลบุรีกันอีกหลายรอบนะครับกับขาเลาะพาเที่ยวนะคราวนี้มาที่เรือนไทยโฮมรีสอร์ทอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรีสอร์ทสไตล์เรือนไทยติดทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีจากระเบียงห้องเลยนะครับหรือว่าใครจะอาบน้ำอยู่ตรงนี้ก็โอ้ได้ฟิลได้บรรยากาศไปอีกแบบเรือนไทยโฮมรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่โรงวัวนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2469นะครับเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปนิยมไปเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสายเอาก็บรรยายกันแบบไม่ดูภาพประกอบเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ครัวกลางนานะครับผมนอกจากรีสอร์ทจะเป็นเรือนไทยแล้วครัวก็จะเป็นเรือนไทยด้วยนะครับผมอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ไม่รู้นะเติ้งสั่งหรือเปล่านั่นก็คือเมี่ยงดอกบัวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารไทยสไตล์ชาววังเลยนะครับเนี่ยน้องๆพนักงานเสิร์ฟเร็วๆหน่อยสิช้าจังหน้าตาเหมือนโดนบังคับมานะครับผมภาพหน้ากล้องที่เราเห็นแบบใช้ชีวิตอย่างหรูหราจริงๆไม่ใช่นะครับผมนี่คือความเป็นจริงนะครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟคอยรับใช้นะครับคอยชงนั่นชงนี่กวาดถูบีบนวดนะครับไม่งั้นไม่ได้ออกมาลั่นลาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยดูดิ